เอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับบรรยากาศกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยสำหรับทีมงานของเรานะครับผมได้เลิกทำการเกี่ยวแล้วครับผมนี่สำหรับหอมมิ่งขวัญของเราครับพี่น้องครับนี่ป๊าดเป็นแต่สอนให้ครับผมเอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญใช่วัจเจเกษตรนะครับผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเบิ่งนี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวหอมมิ่งขวัญของเรานะครับเป็นข้าวอีก1สายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวทำการเฮ็ดคลิปวิดีโอนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องพ่องไปนะครับผมนี่และได้ทำการสอบถามกันมากหลายเลยทีเดียวนะครับผมบอกว่าอยากสิได้เข้าสายพันธุ์นี่นะครับในการสิไปทำการเพาะปลูกเนาะแล้วก็ตอนนี้เฮาทำการเกี่ยวไปแล้ว4-5ไร่เนาะสำหรับไร่สุดท้ายสำหรับงานสุดท้ายของเรานะครับผมนี่ตอนนี้ก็เกี่ยวใกล้สิ้นสุดแล้วครับพี่น้องครับเตรียมนุ่มขวัญใช่เกือบมากบ่ท่านครับพี่น้องครับนี่เบื้องต้นสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมเอาสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับป้าพี่น้องป้องไปเฮาเนาะสำหรับพิกัดอยู่หม่องนี้ครับบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะท้ายสุดนะครับสำหรับแปลงของเฮาเนาะหลังจากที่พี่น้องป้องไปได้เบิ่งกันนะครับเอาพี่น้องครับมาเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่สำหรับสายพันธุ์ข้าวของเรานี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งกันใกล้ๆครับผมนี่สำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของละแง้นะครับในการจับนะครับของเข่าสายพันธุ์นี่นะครับผมนี่เป็นข้าวเจ้านาปังพื้นนุ่มนะครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ110วันครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็นอกจากนั้นครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งนะครับนี่ลักษณะของลำต้นนะครับพี่น้องครับนี่เนาะความสูงของลำต้นนี่ประมาณเที่ยงแล้วครับประมาณ110เซนครับอายุการเก็บเกี่ยว110วันนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของความสูงนี่110เซนนี่ครับเบิ่งจากลักษณะของพี่น้องป้องไปเฮานี่นี่ครับก็เลยเฮ็ดให้เขาอยู่ในพื้นที่เข่าสายพันธุ์นี่นะครับบ่ล่มเนาะนี่ครับนี่บ่ล่มเพราะต้นเล็กทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับยังที่ผมได้เว้าจาให้พี่ให้น้องนะครับได้รับฟังกันแล้วนะครับว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยนอกจากความสูงนี่110เซนนี่ไม่ล้มแล้วนี่ลักษณะของรวงลักษณะของเมล็ดนี่ครับเห็นบ่จับยังทีเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับผมนี่เนาะเม็ดงามคักปัญญังนะครับแล้วก็ลักษณะเม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับแล้วก็เมล็ดนี่ใสกิ๊กเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่นี้ชื่อว่าข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญของเรานะครับผมนี่เนาะเอานี่ครับบรรยากาศนะครับผมนี่ของการเกี่ยวเข่าเนาะในงานสุดท้ายนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสนะครับเว้าจาให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันแล้วนะครับสำหรับเข่าสายพันธุ์นี้เนาะข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องครับเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่มีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับหรือว่าลักษณะประจำพันธุ์นะครับที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับข้าวที่มีชื่อว่าหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้ก็ทำการเกี่ยวนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเห็นบ่ต่อเฟี้ยงเป็นตะสอนนะครับสร้างล้างอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบาดที่นี่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เพิ่นได้ทำการเกี่ยวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮ็ดจังได๋ครับอีพ่อเฮาทำการมัดเนาะมัดเอาเฮาบ่ตากก่อนติว่าอีพ่อโอเคโอเคโอเคเอาโอ้หมายก็ว่าเฮาสิเอาไปตากเอาไปตากซะก่อนหมายถึงว่ามัดออกจากงานหน้านี่หลังจากนั้นสิเอาไปตากอยู่เฮือนพุ่นวันเถาะ
อ๋อครับผมครับก็เลยทำการมัดนะครับให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับนี่ครับผมนี่คือลักษณะของรวงลักษณะของเมล็ดนะครับของข้าวที่มีชื่อว่าข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้เข้าสายพันธุ์นี่เนาะก็มีพ่อสิแบ่งปันนะครับสำหรับพี่น้องป้องไปเฮาเนาะสำหรับฤดูกาลนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในนาปังรอบที่2ของเรานะครับเอาจังได๋กับประสานกันเข้ามากันแล้วกันนะครับ3หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0899428684นะครับ0925164252นะครับแล้วก็หมายเลขที่3ครับ0650495999นะครับเอาจังไหนมีจำนวนจำกัดนะครับผมสำหรับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญของเราครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมก็อีพอนะครับนอกขออำลาผ้าจากพี่น้องบอกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับเอาขอบคุณอีพอหลายเด้อครับผม